ต่อมาเรามาลองดูฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องนะครับก็รองรับเมนูการใช้งานภาษาไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับผมนี่ฮะตัวเครื่องเป็นเมนูไทยหมดนะครับระบบก็เป็น Android version 5.1 แล้วนะครับผมเนี่ยสามารถพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะเนี่ยภาษาไทยมีครบนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยเขียนไทยได้หมดครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่มีขนาดใหญ่ถึง6นิ้วเนี่ยทำให้เวลาเราเข้าใช้งานต่างๆเนี่ยตัวหนังสือค่อนข้างตัวใหญ่นะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณป้าคุณน้าเนี่ยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยหรือว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยตัว N15 ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับสบายเลยนะครับเวลาใช้งานตัวเครื่องก็รองรับการใช้งาน2ซิมนะครับผมแล้วก็สามารถใส่ไมโครSD card เพิ่มได้ด้วยนะครับรวมถึงยังรองรับการใช้งาน 3G นะครับในระบบ850และ2001ด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูคุณภาพนะครับของตัวภาพและเสียงนะครับของตัว Nova N15 กันเลยนะครับผมจะลองเปิดไฟล์วิดีโอนะครับขึ้นมาให้ลองดูนะฮะก็ดูได้แบบเต็มจอนะครับแนวตั้งแนวนอนแบบนี้ได้เลยขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับลองเปิดเสียงให้ดูนะฮะนี่ฮะสังเกตภาพนะครับสีของตัวจอนะครับที่แสดงผลออกมาเนี่ยแสดงผลได้สดใสมากนะครับเวลาเนี่ยฮะเห็นขนเป็นเส้นๆเลยนะครับของตัวลิงเนี่ยและเสียงก็ไม่ต้องห่วงครับลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับทำให้เวลาเราตั้งกับพื้นหรือว่าอะไรเนี่ยลำโพงเสียงมันจะไม่ถูกปิดบังนะครับเนี่ยสังเกตดูขนนะฮะเห็นขนได้ชัดเจนมากนะครับรวมถึงสีที่แสดงออกมาเนี่ยถือว่าหาไม่ได้แล้วนะครับกับมือถือราคาเท่านี้นะครับที่จะให้จอใหญ่นะครับแล้วก็ความคมชัดของจอเนี่ยสดใสแล้วก็ชัดถึงขนาดนี้นะครับนะจะซื้อไปดูหนังเล่นเกมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับสำหรับตัว Nova N15 ครับภาพสวยมากเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็มีมาให้เราเลือกใช้งานได้ครบนะครับมันจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับเนี่ยปุ่มกดตัวใหญ่นะครับกดง่ายปฏิทินนะฮะนาฬิกาตั้งปลุกตั้งอะไรได้หมดนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกแผนที่นะครับผมวิทยุ FM พวกนี้เนี่ยมีมาให้เราใช้งานได้ครบนะครับผมรวมถึงนะครับเวลาเราต้องการเนี่ยล้างโปรแกรมนะครับหรือว่าเคลียร์แรมเนี่ยก็สามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้แบบนี้แล้วกดปุ่มล้างแอปด้านล่างนี้นะครับเพื่อทำการเคลียร์แรมนะครับแล้วก็ปิดแอปที่เราเปิดเอาไว้ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งลงโปรแกรมเสริมอื่นๆใดเลยนะครับใช้การกดปุ่มโฮมตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ล้างโปรแกรมได้เลยนะแล้วก็ปุ่มเมนูด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นนี่ฮะการเข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับก็เป็นคีย์ลัดต่างๆของตัว Nova N15 นะครับผมครับหรือจะเป็นเรื่องของการจับภาพหน้าจอหรือว่าแคปจอนะครับก็ทำการกดปุ่มลดเสียงเนี่ยครับค้างไว้กับปุ่ม Power นะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูให้อีกทีนึงนะลดเสียงกับ Power นะครับค้างไว้เรียบร้อยครับอันนี้คือการแคปจอนะครับครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็มีฟังก์ชัน Google Play Store นะครับตัวนี้มาไว้ให้บริการเรียบร้อยนะครับสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับแอปโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือเนี่ยสามารถโหลดนะครับจาก Google Play Store นี้ได้เลยนะครับก็ลงเอาไว้ให้พร้อมใช้เลยนะครับสำหรับตัว Nova N15 นะครับต่อมานะครับเราจะทำการเทสฟังก์ชันการใช้งานกล้องถ่ายรูปกันนะครับผมสำหรับตัวกล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับเนี่ยสังเกตการถ่ายภาพค่อนข้างคมมากนะครับสีสันสดใสนะครับโฟกัสเร็วนะครับแล้วก็ยังมีโหมดนะครับต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดหน้าใส HDR พวกนี้เนี่ยรวมถึงนะครับยังมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับมันจะเป็นโหมดหน้าสวยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโหมดภาพสดนะฮะพาโนรามารวมถึงโหมดหลายมุมมองนะครับมีให้เราเลือกเล่นนะครับ
แต่ที่เราใช้กันบ่อยๆก็เนี่ยฮะโหมดหน้าสวยนะครับก็สามารถบอกอายุได้นะครับเวลาเราส่องไปที่หน้าคนนะครับมันก็จะบอกอายุเรานะครับรวมถึงปรับหน้าไขนะครับมันจะมีระดับสูงกลางต่ำให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นจุดเด่นนะครับของตัว Nova N15 เลยนะครับสำหรับเรื่องกล้องก็ทั้งตัวกล้องหน้าเนี่ยแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็สามารถใช้งานฟังก์ชันหน้าสวยตัวนี้ได้หมดนะครับผมใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปการเซลฟี่ N15 ตอบโจทย์แน่นอนนี่ก็เป็นภาพถ่ายนะครับที่ได้จากตัวเครื่อง Nova N15 นะครับสังเกตภาพสีค่อนข้างสดนะครับนี่ฮะสมจริงมากนะครับนะฮะใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปก็ไม่ต้องห่วงครับใช้งานได้เป็นอย่างดีแน่นอน